ใช่แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าบัวที่นำมาวางอยู่ที่กลางรายการเนี่ยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยจริงๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมถ้าดูในรายการแล้วยังไม่จุใจอยากจะไปดูเองง่ายๆเลยค่ะไปกันเลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้เรามีมาฝากด้วยอยู่ที่นี่เองค่ะอยู่ที่ปทุมธานีใกล้ๆนี่เองนะคะพิพิธภัณฑ์บัวที่นี่ค่ะจัดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543นะคะเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะที่นี่นะคะเป็นการดำเนินตั้งแต่แรกเลยเพื่อสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวและก็ศึกษาวิจัยประโยชน์ของบัวด้วยนะคะเริ่มแรกเดิมทีนี่นะคะมีเพียงแค่40พันจนปัจจุบันมีถึง150พันเลยค่ะและที่นี่ที่เดียวเลยนะคะที่มีบัวจงกรณีที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นะคะเป็นบัวพันธุ์ไทยที่หายากมากๆเลยและมีที่นี่ที่เดียวมีประวัติกล่าวค้านกันตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยไตรภูมิพระร่วงค่ะและก็มีการกล่าวไว้ในเอกสารสมาคมบัวด้วยว่าเป็นบัวที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นส่วนบัวลูกผสมเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปนะคะก็คือบัวมงคลอุบลค่ะซึ่งเป็นบัวที่หาดูได้ยากบัวที่ชนะการประกวดบัวโลกครั้งที่12ที่สหรัฐแล้วก็เป็นบัวที่ได้รับรางวัล Best New Hardy Water Lily 2004ด้วยนะคะและที่เห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์จากบัวชาบัวมีการใส่รากบัวแล้วก็นี่ค่ะเมี่ยงกลีบดอกบัวมีคุณประโยชน์อันสูงค่าเลยนะคะอร่อยหอมแล้วเคยออกในรายการเราดังด้วยนะอร่อยด้วยค่ะอร่อยจริงๆนะคะมีคุณประโยชน์จริงๆก็เป็นบัวหายากจริงๆมีทั้งบัวฝรั่งบัววิกตอเรียแล้วก็บัวพันธุ์ไทยสวยงามไปดูใกล้ๆใช่บัวเนี่ยนะครับมีคุณค่าเยอะมากแต่ละส่วนก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปอย่างรากบัวรากบัวเนี่ยทานเพื่อแก้ร้อนในกระหายน้ำอันนี้ได้เลยครับใช่แล้วก็สายบัวด้วยนะคะรวมถึงเกสรกลีบบัวเมื่อกี้ก็ยังมีคุณประโยชน์ทุกส่วนจริงๆเรียกว่ามีทั้งสรรพคุณทางยาและสรรพคุณทางความอร่อยค่ะค่ะเอาไปทานได้เอาไปทานได้แต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงพิเศษ